ข้าเกียร์วืดนะครับผมก็คือพยายามเข้าเกียร์แล้วแต่เกียร์ไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยววันนี้ผมสาธิตให้ดูว่าแก้ยังไงเนาะรถที่ผมเอามาสาธิตก็เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์หน้ายักษ์ปี08นะครับผมมาเดี๋ยวแก้ให้ดูอย่างแรกเลยสันนิษฐานอย่างแรกเข้าเกียร์เนี่ยเข้าได้แต่ว่ามันวืดเนี่ยก็แปลว่าเกียร์มันไม่เปลี่ยนตามวิธีนะครับผมต้องถอดแผงนี้ออกมาก่อนสำหรับ Fortuner ผมบอกเลยนะถอดไม่ยากดึงเบรกมือขึ้นนะครับถอดสิ่งมีค่านะอย่างแมนยูออกมาก่อนหมุนนะครับเทคนิคก็คือหมุนหัวเกียร์ออกอย่างนี้นะครับหมุนง่ายนะหมุนได้เองเลยเรียบร้อยใช่ไหมหมุนนี่หัวด้วยอย่างคันเกียร์โฟร์ก็ต้องหมุนออกนะอย่างถ้าเป็นเกียร์ขับ2ไม่ต้องหมุนออกนะมันจะง่ายกว่านี้นะครับโอเคเราออกมาแล้วนะ2หัวนะครับผมถอดหัวเกียร์เสร็จเอาแผ่นบริเวณนี้ออกเสร็จทีนี้เราก็จัดการยกออกมาได้เลยนะครับถอดออกมาก็จะได้แบบนี้เนาะโอเคโล่งๆนะอยากมองเห็นชัดขึ้นก็ปลดตัวนี้ออกนิดนึงแล้วกันโอเคนะครับทีนี้ก็เห็นหมดเลยว่ารถผมมีอะไรครับข้างเปิดหัวโอเคจะเห็นอะไรอ่ะถ่ายจากมุมนี้ลงมานะเดี๋ยวจะเห็นเลยนี่ๆในนี้เห็นข้างในนี้ไหมเห็นปะเห็นปะเวลาที่เราเข้าเกียร์เนี่ยเห็นไหมครับตัวบูทนะครับมันจะขยับนะเห็นปะซึ่งถ้าสังเกตดีๆอันนี้เป็นรถที่ผมใช้ส่วนตัวคือบูทตัวนี้มาถึงอายุการใช้งานนะยางมันก็เสื่อมสภาพนะเขาเลยแนะนำให้ไปเปลี่ยนบูทแบบอลูใช่ไหมแต่ว่าดูของผมที่ใช้นี่นะดูฝั่งนี้จะเห็นเลยครับนี่นะเห็นไหมเชือกแล้วนี่ก็คือลวดนะครับอันนี้คือที่ผมโมดิฟายขึ้นมาใช้เองนะถามว่าใช้ได้จริงไหมกล้าพูดครับผมทำอย่างเงี้ยใช้มาเป็นปีๆแล้วนะครับผมไม่เคยมีปัญหาแม้แต่ครั้งเดียวแต่ใครจะใส่บูทอลูที่มีขายอยู่ใน Shopee หาซื้อง่ายเปลี่ยนได้เองนะก็ทำได้นะครับผมทีนี้มาทดสอบกันหลังจากที่ผมทำอย่างนี้แล้วเกียร์เข้าได้จริงไหมนะมาทีนี้เราก็ประกอบกลับลงไปนะครับผมวิธีประกอบก็ถอดออกมายังไงก็ประกอบเข้าไปอย่างนั้นนะถ้าใส่แล้วมันไม่เข้าก็แปลว่าคุณประกอบไม่เหมือนเดิมนะครับเราก็ทำตามสเต็ปนะทำอะไรก่อนนะครับผมเมื่อกี้นะก็ทำย้อนหลังไปนะครับทำอะไรก่อนก็เรียงลำดับแหละย้อนกลับนะทีนี้มาลองสตาร์ทกันแล้วมาดูกันว่าเกียร์จะเปลี่ยนหรือเปล่านี่นะครับเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์เดินหน้าแล้วกันนะกดเบรกมือเดี๋ยวลองดูนะว่าผมจะเดินหน้าเปล่านะนิดเดียวโอเคนะเห็นไหมเดินหน้านะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะตะกล้องมาฝั่งนี้ครับมาดูว่าเปลี่ยนเกียร์หรือเปล่ามาลองเข้าเกียร์กันเกียร์ถอยเกียร์เอ็นเกียร์ดีทุกอย่างนะ2 L โอเคนะอาจจะไม่ชัดแต่เห็นได้ว่าเกียร์เปลี่ยนตามปกติแล้วนะครับแล้วก็ทิปเล็กๆน้อยๆนะครับผมอย่าใช้เคเบิลไทรัดนะครับเพราะว่าแค่เข้าเกียร์ครั้งเดียวนะผมบอกเลยเคเบิลไทขาดง่ายๆเลยนะครับผมเป็นอันว่าใช้งานได้จริงถามว่าวิธีที่ผมใช้อ่ะมันเป็นหลักสากลไหมนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ไม่เป็นหลักสากลเพราะว่ามันคงไม่ใช่อะไหล่ของรถนะที่ผมเอามาใส่แต่ถามว่าเคสแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเห็นในกลุ่ม Fortuner Thailand นะครับมีเพื่อนๆประสบปัญหานี้หลายคนแล้วก็อยู่ในระหว่างที่กำลังไปเที่ยวต่างจังหวัดนั่นเองนะวิธีนี้เป็นวิธีแก้ขัดแต่ถ้าใครจะใช้เป็นประจำแบบผมก็ใช้ได้นะเพราะลวดมีความแข็งแรงอยู่แล้วเราเอามาเกี่ยวกันไว้เฉยๆนะครับผมแล้วก็นี่เป็นทริปเล็กๆน้อยๆดีๆเอามาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ถ้ามีคลิปพิเรนอะไรแบบนี้นะครับผมจะเอามาแบ่งปันต่อจากนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนครับสวัสดีครับ